อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวส์ณวัฒน์ประกาศเทช่อง7ไม่ถ่ายทอดสดมิสแกรนด์แล้วซัดแรงรับไม่ได้กับผู้บริหารช่องเมื่อวันที่17มีนาคมนะครับที่ศูนย์การค้า MBK Center ชั้น5โซนดีนะครับนายณวัฒน์อิสระไกรศีลประธานบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020แถลงข่าวเตรียมจัดการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020นายณวัฒน์กล่าวว่าปีนี้บริษัทได้จับมือร่วมกับกลุ่มบริษัท MBK จำกัดมหาชนผุดโปรเจกต์ Grand Market Fest 2020นะครับงานรวมของดีของอร่อยจาก77จังหวัดมาจัดบูธจำหน่ายกันที่ศูนย์การค้า MBK Center หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายตนจะจัดเปิดตัวพร้อมต้อนรับมิสแกรนด์77จังหวัดระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมเป็นเวลา1สัปดาห์โดยจะเปิดให้จองบูธและนำเสนอสินค้าของแต่ละจังหวัดนะฮะโดยการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020จะเก็บตัวที่จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่4ถึงวันที่13กรกฎาคม2563แล้วก็มีการจัดประกวดรอบตัดสินในวันที่18กรกฎาคม2563ณไบเทคบางนาผู้ชนะปีนี้นะครับจะต้องไปประกวดมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2020ที่ประเทศเวเนซุเอลานะฮะสำหรับประเด็นเรื่องมิสแกรนด์เทช่อง7เราไม่ถ่ายทอดสดการประกวดที่นี่อีกแล้วและย้ายไปที่อื่นด้วยรับไม่ได้กับการบริหารของผู้บริหารของช่องส่วนจะย้ายไปถ่ายทอดช่องไหนนั้นก็ติดตามกันต่อไปนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดนะครับฝากพีนิวส์ Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวส์ IG พีนิวส์ Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ